ดีครับผมวราวราวิทย์ครับปีนี้ก็เป็นอีกปีหนึ่งที่นักศึกษาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือได้มีโอกาสมาทัศนศึกษากันที่แก่นอำเภอเป็นการท่องเที่ยวทัศนศึกษาหลังสอบมิดเทอมเสร็จครับหลังจากที่ได้รับเสื้อชูชีพหมวกและอุปกรณ์อื่นๆกลุ่มนักศึกษาได้เดินไปเป็นระยะทาง 2.5 กิโลเมตรผ่านป่าไผ่นะครับมีความสวยงามมากทีเดียวในปีนี้พิเศษหน่อยมีนายโน้ตนะครับนักศึกษาเวลแชร์ของเราไปด้วยเพื่อนๆหนุ่มๆก็ได้ช่วยกันในการประคับประคองตลอดระยะทาง 2.5 กิโลเมตรและออกกำลังกันเป็นอย่างดีถึงแม้เราจะใช้เวลามากสักนิดนึงแต่การแสดงน้ำใจต่อเพื่อนย่อมเป็นสิ่งที่ประเมินค่าไม่ได้ครับหนูชื่ออุ้มนะคะตอนนี้เราก็ได้เดินมาถึงครึ่งทางแล้วค่ะรอใครบอกจัดกิจกรรมเป็นหัวหน้าครั้งนี้รู้สึกยังไงบ้างคะรู้สึกยินดีมากเลยค่ะแต่ว่าก็ได้เรียนรู้อะไรหลายอย่างได้แก่เรื่องการติดต่อเรื่องการบริหารคนอะไรหลังจากเดินทางมาระยะหนึ่งเราก็มาถึงหน้าแก่งกันเด็กๆก็หัดซ้อมพายกันอย่างนี้เรียกว่าพายเปียกหรือพายแห้งดีครับเมื่อตอนเช้าแดดยังออกดีอยู่เลยครับพอใกล้จะล่องแก่งเมฆครึ้มมาทีเดียวปีนี้น้ำไหลมาค่อนข้างจะเอื่อยเฉื่อยนะครับแต่ก็มีพลังให้ความสนุกสนานเป็นอย่างดีพี่ๆฝีพายทั้งหน้าและหลังมีความชำนาญเป็นยิ่งยวดสามารถจะผ่านแก่งต่างๆมาได้อย่างสนุกสนานเอาละครับสักพักหนึ่งฝนก็เริ่มโปรยปรายลงมาว่าเป็นประสบการณ์ใหม่สำหรับผมทีเดียวครับล่องแก่งท่ามกลางฝนที่ตกหนักอย่างลืมตาไม่ขึ้นพอมาล่องแก่งทีไรนั้นเนี่ยก็ได้สัมผัสถึงความยิ่งใหญ่ของธรรมชาติกระแสน้ำไหลเย็นที่ไหลผ่านร่างกายของเราดูประหนึ่งว่ามีพลังอย่างไม่มีที่สิ้นสุดที่ไหลมาจากหุบเขาและผ่านตัวเราไปนะครับชุ่มชื่นหัวใจเหลือเกินลูกเหรอลูกช่วงสไลเดอร์นั้นเนี่ยนะครับก็สนุกสนานกันเป็นอย่างมากนะครับนักศึกษาทุกคนก็สนุกกันไปตามกันครับหลังจากไหลล่องมาเป็นระยะทางหนึ่งแล้วครับก็ได้ถึงจุดสุดท้ายก็คือกลับขึ้นเรือกันนะครับขอบคุณทางวิทยาลัยประชาการพงศ์สวัสดิ์มากนะครับที่ได้เอื้อเฟื้อรถมาในครั้งนี้นะครับทางคุณนักศึกษาที่ไปจัดงานค่ายวิทยาศาสตร์ครับที่ได้ช่วยกันทำงานและเอาเงินมาสนับสนุนในนี้ส่วนหนึ่งครับขอบคุณครับสวัสดี